ระหนกแล้วก็ตั้งสติให้เร็วที่สุดค่ะพร้อมทั้งพยายามลอยตัวด้วยท่าต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าใช้พลังงานให้น้อยที่สุดนะเพื่อรอการช่วยเหลือต่อไปโดยระบุวิธีช่วยเหลือตัวเองขณะตกน้ำห่างไกลจากฝั่งนะมีอะไรบ้างนะคะท่าลอยตัวท่าแรกก็คือท่าเต่าท่าเต่าใช้ในการลอยตัวงอเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาชิดหน้าอกใช้มือทั้งสองข้างกอดเข่าเอาไว้ท่านี้ก็ได้นะแบบนี้เลยนะท่าที่สองมาดูกันค่ะพี่แบงค์ท่าปลาดาวหงายใช้ในการลอยตัวได้เหมือนกันท่านี้ต้องสูดหายใจเข้าปอดเลยนะหงายตัวกางแขนกางขาเฉยคางขึ้นเพื่อหายใจแต่ถ้าปลาดาวหงายเนี่ยดูแล้วน่าจะดีกว่าท่าเต่านะเพราะว่าท่าเต่าเนี่ยต้องก้มลงไปในน้ำต้องก้มลงไปในน้ำเราก้มไปปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะเข้าเปล่าจะสำลักหรือเปล่าแต่ถ้าดูว่าถ้าปลาดาวหงายเนี่ยดูรู้สึกว่าน่าจะโอเคกว่าไหมน่าจะทำได้ง่ายกว่าหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคนด้วยข้อที่3นะคะท่าที่3ก็คือท่าปลาดาวคว่ำใช้ในการลอยตัวท่านี้เลยเป็นแบบนี้เลยนะก็คือตูดหายใจเข้าปอดคว่ำหน้ากางแขนกางขาครับนี่ฮะนี่เป็นท่าลอยตัวที่ใช้พลังงานแล้วช่วงนี้ฮะมันช่วงหน้าร้อนไงน้องๆหนูๆบางคนก็ปิดเทอมแล้วก็ชอบแอบไปเล่นน้ำพอแอบไปเล่นน้ำทีไรก็จะมีข่าวๆถึงเกี่ยวกับการจมน้ำเสียชีวิตใช่ไหมฮะตอนนี้ฮะเวลาน้องๆจะไปเล่นน้ำส่วนใหญ่